วันนี้มากันที่จังหวัดชลบุรีนะครับมีเรื่องราวที่ฟาร์มไก่ชนด้านหลังของเราฮะส่งลูกไก่ชนเนี่ยไปให้กับฟาร์มต้นสังกัดที่รับซื้อมาแต่ปรากฏว่ายังไม่ได้รับเงินเลยนะฮะในช่วงหลังๆที่สำคัญนี่ไม่ใช่รายแรกครับทั่วประเทศยังคงมีอีกประมาณ 7-8 รายที่ยังไม่ได้รับเงินด้วยเรื่องนี้เป็นอย่างไรชินแฉทุกคนโกงโกงที่ไหนเราไปที่นั่นในช่วงชินสแกนโกงครับทีมงานชินสแกนโกงเดินทางไปที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีหลังมีชาวบ้านส่งเรื่องร้องเรียนกรณีที่มีฟาร์มไก่ชนไม่ยอมจ่ายค่ารับซื้อลูกไก่ไปถึง2งวดจนได้รับความเสียหายกว่า 100,000 บาทเราได้พบกับนายอภินันท์ตันติราพันธ์อายุ36ปีชาวบ้านในพื้นที่ตำบลหนองอีรุนพาไปดูสภาพโรงเลี้ยงไก่ของตนเองที่ลงทุนไปร่วมหลักแสนแต่ปัจจุบันได้ตัดสินใจยุติธุรกิจการเพาะเลี้ยงไก่ชนขายไปเป็นที่เรียบร้อยเหลือเพียงแค่ลูกไก่ล็อตสุดท้ายที่อยู่ระหว่างรอคนมารับซื้อในราคาเท่าทุนเพื่อเตรียมปรับพื้นที่โรงเรือนให้เป็นที่ใช้ประโยชน์อย่างอื่นแทนนายอภินันท์เล่าว่าตนเองชอบไก่ชนเป็นทุนเดิมจึงศึกษาข้อมูลในการเลี้ยงไก่ชนขายเพื่อเป็นอาชีพเสริมให้กับครอบครัวก่อนที่จะพบกับเจ้าของ Facebook รายหนึ่งที่อ้างว่าเป็นเจ้าของฟาร์มไก่ชนในจังหวัดเพชรบุรีโพสต์ปล่อยเช่าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แบบชุดผสมแบ่งเป็นพ่อพันธุ์1ตัวและแม่พันธุ์อีก20ตัวในราคา 300,000 บาทเพื่อให้คนที่รับไปเลี้ยงสามารถนำไปขยายพันธุ์แล้วการันตีในการรับซื้อลูกไก่กลับคืนมาหน้าฟาร์มตัวละ 1,500 บาทอีกด้วยซึ่งระบบนี้เรียกว่าระบบลูกฟาร์มที่ทำให้ตนเองตัดสินใจขอซื้อมาขยายพันธุ์ทันที1ชุดเนื่องจากมองว่าเป็นช่องทางที่สามารถสร้างรายได้ตายตัวให้ในอนาคตโดยในงวดแรกเจ้าของฟาร์มเดินทางมารับซื้อลูกไก่จำนวน70ตัวและจ่ายเงินตามกำหนดจริงแต่เมื่อมาถึงในการรับซื้อรอบ2ที่ส่งลูกไก่ไป69ตัวปรากฏว่าเจ้าของฟาร์มกลับโอนเงินมาให้เพียงแค่ 20,000 บาทจากเงินทั้งหมดกว่า 100,000 บาทเมื่อทวงถามอีกฝ่ายก็พยายามจะบ่ายเบี่ยงตลอดจนกระทั่งพอถึงวันที่ส่งลูกไก่ล็อตที่3ที่ส่งไปให้30ตัวทางนายอภินันท์เห็นว่าอีกฝ่ายยังไม่ส่งเงินตามที่ตกลงกันไว้จึงตัดสินใจนำพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไก่ชนดังกล่าวคืนเจ้าของฟาร์มทันทีพร้อมขอยุติการทำธุรกิจร่วมกันซึ่งเบื้องต้นยังมีเงินที่เจ้าของฟาร์มติดค้างในการรับซื้อไก่จากตนเองตั้งแต่รอบ2เป็นจำนวนกว่า 100,000 บาทผมจ่ายไป 250,000 แล้วก็ส่งลูกไก่งวดแรกก็หักไป 50,000ผมก็ไม่แน่ใจกับทางฟาร์มใหญ่เขาเหมือนกันอยู่ดีๆก็ไม่มีการจ่ายเงินครั้งที่2นี่เริ่มมีการบ่ายเบี่ยงเกิดขึ้นไม่ว่างบ้างติดธุระบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับทุกวันจนเป็นเดือนเงินที่ได้เนี่ยจริงๆต้องหลักแสนใช่มั้ยแสนครับเขาให้มาเท่าไหร่ให้มาทั้งหมด 20,000 ให้มาครั้งละ 12,000 ครั้งก็ 20,000 ครับแล้วก็เงียบไปเลยไม่อ่านไลน์เขาก็บอกว่าไม่มีปัญหานะอะไรเงี้ยแค่รออะไรไม่รู้ครับให้ผมรออย่างเดียวบอกให้รอมานานหรือยังรอมาจะ2เดือนแล้วครับโอ้โหส่งครบไปหมดแล้วคืนพ่อแม่พันไปหมดแล้วก็ยังไม่เจอตัวนายอภินันท์เล่าว่าขณะนี้ผู้เสียหายยังคงมีอีกนับ10รายทั่วประเทศที่นำไก่ชนจากฟาร์มดังกล่าวมาเพาะเลี้ยงแล้วขายกลับคืนแต่ยังไม่ได้เงินค่ารับซื้อเช่นเดียวกันส่วนหนึ่งเป็นเพราะการทำธุรกิจดังกล่าวกับฟาร์มนี้ไม่มีการทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเพียงสัญญาใจระหว่างตนกับเจ้าของฟาร์มเท่านั้นจนทำให้ตนถูกเอาเปรียบขณะที่เจ้าของฟาร์มไก่ชนได้พยายามชี้แจงให้ทุกคนได้รับทราบว่าจะขอทยอยจ่ายเงินคืนให้ภายหลังส่วนใครที่มีเรื่องราวร้องทุกข์ส่งข้อความมาได้เลยนะครับทางเพจข่าว Workpoint 23แล้วเราจะแฉทุกคนโกงในช่วงชินสแกนโกงครับ